บริการดีมีคุณธรรมคือค่านิยมองค์กร PEA นะหรือยังแหมขอแอบทันสมัยนิดนึงนะคะชีวิตดีดีค่ะถ้าพวกเราช่วยกันสร้างเครือข่ายการรับรู้ค่านิยมขององค์กรไปติดตามการอบรมเพื่อสร้างการรับรู้ถึงค่านิยมดีๆนี้กันจากนั้นติดตามท่านผู้ว่าการเยี่ยมชมรถยนต์ต้นแบบ Mobile Brand Image and Service Car คืออะไรไปติดตามกันค่ะผู้ว่าการ PEA สร้างเครือข่ายการรับรู้ค่านิยมองค์กรบริการดีมีคุณธรรมแก่ผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดให้พนักงานในสายบังคับบัญชานำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรเมื่อวันที่2มิถุนายน2558นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PEA เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดค่านิยมเพื่อสร้างให้เป็นวัฒนธรรมของ PEA รุ่นที่13สำหรับผู้บริหารระดับสูงของ PEA โดยอาจารย์อัญชนาเวสารัตน์นายกสมาคมฝึกอบรมแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นวิทยากรณห้องอเนกประสงค์ชั้น6อาคาร LED สำนักงานใหญ่การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้พนักงานของ PEA รับรู้ค่านิยมขององค์กรที่ว่าบริการดีมีคุณธรรมเพราะเมื่อพนักงานมีการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามค่านิยมดังกล่าวจะส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินการภายใต้ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจหรือซีป้าได้เป็นอย่างดีโดยซีป้าได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีคุณลักษณะการร่วมมือกันการแบ่งปันทักษะการสื่อสารแบบ2ทิศทางการมีความคิดริเริ่มนวัตกรรมการให้อำนาจการตัดสินใจและการกำหนดเป้าประสงค์ระดับบุคคลได้ซึ่งผู้ว่าการกล่าวถึงความคาดหวังว่าผู้บริหารระดับสูงที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะตระหนักถึงความสำคัญของค่านิยมองค์กรและรับทราบวิธีการในการดำเนินการถ่ายทอดค่านิยมร่วมกันเป็นหัวเรือใหญ่ในการกำหนดแนวทางเพื่อให้พนักงานในสายบังคับบัญชาได้รับรู้ตระหนักและถือปฏิบัติตามค่านิยมทั่วทั้งองค์กรจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา PEA ต่อไป